รักแล้วรักรักเลยรักเลยไม่เคยเปลี่ยนระเบิดเปิดเพ้อรักแล้วรักไม่แวะเวียนไปรักคนอื่นตะเลิดเปิดเพ้อรักแล้วไม่สนเวลารักแล้วไม่สนวันคืนรักนี้รักยั่งยืนรักแล้วไม่เคยเปลี่ยนรู้แล้วรู้เลยรู้เลยไม่ต้องรอระเบิดเปิดเพ้อรู้ว่าไม่มีช้ำชอกเลยทุกวันคืนตะเลิดเปิดเพ้อรู้แล้วว่าฉันคอยเธอรู้แล้วอย่าเพ้อเป็นอื่นรักนี้รักยั่งยืนรักแล้วไม่เคยเปลี่ยนใครเขาจะบอกว่าโอใครเขาจะร้องว่าโอ้โอ้ฉันก็จะร้องว่าโยกโยกว่าฉันนี้ไม่เปลี่ยนใจอดนอนกันจนตาโลนั่งคุยกันจนยอมพบโซฉันก็จะร้องว่าโอ้โนว่ารักนี้ไม่เปลี่ยนเลยรักนี้ไม่เคยเปลี่ยนโอ้ยพลังทำไมเยอะจังอ่ะโอ้ยนี่คุณถึงพลังที่เยอะขนาดนี้แย่แล้วค่ะแย่แล้วค่ะหนักหนักเลยแย่ค่ะเดี๋ยวก่อนเอาเงินให้ทุกคนแล้วกี่บาทไม่ต้องนับเอาแบงค์ใหม่แบงค์เก่าแบงค์ไหนก็ได้เอาแบงค์ที่มีมัดหนังยางหรือว่ามึงจะถามอีกนานไหมไม่เช่นสิ่งนี้ครับคือชุดเพิ่มพลังเกษตรกรครับจะมากเกินไปแล้วไอ้เช่นมึงเจอกูนะสวัสดีจ้าเอออ่าจ้าใจจ้าไปแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีจ้าสบายดีไหมสบายดีไอ้ต้นเก็บของเลยหลับไหมหลับกระโดดโดดเลยระเบิดตูมตาอมแครอทไปเลยเดี๋ยวนี้เลยไปอยู่แล้วฉันจะไปหานางบัวไปบอกให้นางบัวเอาตู้ที่บ้านด้วยไอ้หนุ่มสะบัดทำไมเนี่ยทำไมอ่ะทำไมสะบัดไม่ได้อ่ะถามดีๆตอบดีๆไปไหนจ๊ะตาไม่ไปดูเหรอแหกตาดูสิเออมันผู้สามีน้ำใจช่วยจะไม่ได้รังเกียจมันนักหนานะฮะไม่ได้รังเกียจจ้ะพี่เท่งแต่ว่าขยงเออไอ้หนุ่มไม่ต้องช่วยอย่างนั้นน่ะเออไม่ต้องช่วยจ้ะไม่ต้องช่วยสามารถดูแลตัวเองได้อันนี้น้องแก้วรีบกลับร้านเลยทั้งกะเพราไก่ไข่ดาวสุกๆแต่ไก่ไม่ต้องสุกนะจ๊ะไก่ดิบๆเดี๋ยวลากไปกินในน้ำไอ้โล่ครับเรียกเหรอเอ้ยดีดิอยู่ใกล้ตะโกนทำไมเนี่ยแก้วของพี่อะอะไรเอาเป็นผัดเปรี้ยวหวานนะจ๊ะเอาหวานน้อยๆเพราะว่าชีวิตพี่หวานกับแก้วอยู่แล้วโอ๊ยเขาหวานนะสิท่าเนี่ยถามจริงสั่งนักหนาเลยมีตังค์เหรอโอ้โหไก่แค่ข้าว2จานแล้วมีจ่ายได้2จานเกือบ200แล้วนะอ้าว200ก็เอามาให้ฉัน 1,800 ติดฉัน 2,000 จำได้หรือเปล่าตอนที่จะหม่ำทิ้งร้านเอาไว้ไม่เงินลงทุนน่ะยืมฉันไป 2,000 นางแก้วยืมตอนไหนแก้วเหรอไหนน่ะกินฟรีแก้วยืมตังค์พี่ 2,000 เหรอทำเนียนทำลืมจำไม่ได้ไงเอามา 1,800 อะไรงั้นน่ะ 1,800 1,500 พอแล้วเอา 1,000 นึงพอ500ก็ได้งั้นน่ะสงสารอะไรทำไมมันลดลงขนาดนี้ก็รถเร็วด้วยมาหากินไม่ต้องมาสงสารท่านแก้วมีตังค์และที่จำชาติได้คนอย่างนางแก้วเนี่ยไม่เคยยืมเงินใครโดยเฉพาะพี่เท่งอำนาจอย่างนี้เหรอมีเงินให้ยืมอ่ะแหมตีเนียนจะกินฟรีสิท่าเอาตังค์มาจ้าช้าผู้พันกองทองยังพังแก้วกำไรแก้วทำไมมันโดนขอบอ่ะทำไมอ่ะก็ตั้งใจอ่ะโชคดีนะเอ๊ะไปยืมใครดีวะไม่ต้องยืมหรอกไปหางานเกษียณบีดีกว่าโอ้ยเอาอีกแล้วเดี๋ยวมันก็ให้เราเป็นยามอีกอะไรก็ทำเลยนะจะหาตังค์กินข้าวไปโอ้ย
เมื่อไหร่เนี่ยก็จะตามไปนี่ไงจำกวนแล้วบ่เนี่ยหลับหรือมอนแล้วนะปวดครับแม่สะดุ้งเหมือนผวาเรียสวัสดีครับคือว่าวันนี้ผมสองคนไม่มีผมไม่ได้มาเอาของแล้วครับครับเฮ้ยฉันหมายถึงสิ่งที่พวกแกคิดอยู่อ่ะไม่มีคิดว่าอะไรครับงานใช่ไหมโอ้ที่ถอดจิตได้ป่ะครับเนี่ยรู้ได้ไงครับแม่นยังก็ตาเห็นสงสัยถอดจิตนานนะปล่อยร่างกายสะเละใช่ไหมเฮ้ยได้ยินจะมาของานคนอื่นเขาทำเนี่ยให้รู้จักนอบน้อมถ่อมตนเข้าใจป่ะเสียครับนึกว่าสงสารลูกนกลูกกาอย่างผมสองคนแล้วครับผมงานอะไรก็ได้ครับไม่เกี่ยงเลยครับผมไม่เกี่ยงแล้วครับให้ผมสองคนบริหารก็ได้นะครับเยอะไปแล้วพี่เขาพูดเล่นแหละครับกลับไหมเดี๋ยวเรียกรปภนะเสียสงสารครับเสียขาแย่แล้วค่ะแย่แล้วค่ะไอ้เสี่ยสงสัยตำรวจมาผมจะพาเสี่ยไปติดดานเดี๋ยวผมเตรียมรถเองเสี่ยพี่แจ็คค่ะไม่ใช่ตำรวจค่ะใครมาเสี่ยคะต่อให้เป็นตำรวจมาไม่เห็นต้องกลัวขนาดนั้นเลยนี่คะใช่เสี่ยไม่ได้กลัวหรอกพวกแกสองคนอะทำให้ฉันหลอนเฮ้ยเดี๋ยวเลมอนแล้วที่ว่าแย่แล้วนี่คืออะไรแย่ก็ลูกน้องอะค่ะที่เสี่ยให้ไปเก็บค่าเช่าอะค่ะตอนนี้โดนพ่อค้าแผงอะลุมซ้อมอาการปางตายนอนอยู่โรงพยาบาลนะคะไอ้เล้งแดง7ล็อก7ใช่ไอ้นี่มันร้ายจริงๆนะไอ้พ่อคุณพ่อขนุนหนังคำเก่ามากเลยครับไอ้เสียพอจะมีงานให้แก2คนทำแล้วผมขอแล้วครับผมงานนี้ผมสองคนไม่รับครับน้าทำไปก่อนดีกว่ามั้งเชื่อเถอะจะได้มีกินมันเสี่ยงนะโอ้เสี่ยงไปยอมแล้วชั่วโมงนี้แต่ถ้าแกสองคนเนี่ยรับหน้าที่เป็นคนเก็บตังค์ให้ฉันได้นะฉันแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้แม่ถ้าพูดอย่างนี้นะครับเสี่ยจะเก็บทุกเม็ดเลยครับผมขอบพระคุณเสี่ยครับมีโอกาสแล้วผมจะสองคนจะบวชทดแทนพระคุณเสี่ยครับผมเอ้ยผมบวชแล้วเอาเหรอต้องบวชทำอีกทีดิโอ้ไม่เอาแม่อยากเป็นชาย3บวชทำงานเลยดีกว่าครับผมไอ้เล้งไอ้เล้งผมจะกระทืบให้เนื้อหลุดสงก็เป็นเล้งจริงกลัวมันจะโหนผ้าหนีสิมันคนละเล้งกันอยู่พูดถึงไอ้เล้งมันต้องโหดอย่างนี้ครับผมไอ้แบบนี้เลยถึงลูกถึงคนยอมเจ็บหน่อยจะเข้าตาเสียแซ่บเฮ้ยนึกถึงเปอร์เซ็นต์ไว้ครับครับผมทำหน้าดุได้ไหมอย่าว่าแต่หน้าดุครับคนนี้เปลี่ยนหน้าได้เป็นพันๆหน้าเลยฮะเคยดูรายการเดอะแมสซิงเกิลไหมเฮ้ยจริงๆครับผมเริ่มอยากให้เขาเป็นหน้ากากอะไรครับผมหน้ากากทุเรียนระดับแรกโอ้หน้ากากทุเรียนมีแล้วนี่จะตกงานแล้วพวกนี้เลยนาแก้วซื้ออะไรมาคะเยอะแยะเลยก็ซื้อของเข้าร้านนะสิเดี๋ยวไปเก็บด้วยละกันเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนตัวดิตลกนะแกแต่งตัวอะไรของแกเนี่ยก็ใส่เสื้อผ้าปกติอ่ะเห็นดูจังเลยซีรีส์เกาหลีเนี่ยแกดูแกทำไมไม่จำแกเห็นดาราเขาแต่งตัวไหมเขาแต่งตัวกันน่ารักน่ารักทำไมไม่เอามาแต่งบ้างเวลาทำงงทำงานใส่เสื้อผ้ามันก็ต้องทะมัดทะแมงจะได้แบบว่าขยับร่างกายได้หยิบของเสิร์ฟอย่างเงี้ยชุดสวยๆอ่ะมันไม่ค่อยมีประโยชน์ไงใช้การไม่ค่อยได้อ่ะพี่แก้วถ้าเกิดว่าพี่แก้วเนี่ยนะมีชุดสวยๆแล้วมันใช้การได้ด้วยเนี่ยรีบบอกแผนงเลยค่ะแผนงจะรีบวิ่งไปซื้อเลยค่ะละครเวทีมั้งไงเยอะจังเลยอันนี้พูดไม่หยุดเลยถามนิดเดียวแค่นี้เฮ้ยชุดสวยๆที่มีประโยชน์คิดออกแล้วอ
ูนเดินให้มันไวๆหน่อยสิเดินชักชาขาสั้นใช่ไหมเนี่ยทำอะไรไม่ทันกินเลยอ่ะพี่วางตรงนี้จ้ะค่ะวางเสร็จแล้วก็ไปได้แล้วอะไรอ่ะน้องบัวโอ้โหพี่อุตส่าห์ปฏิบัติพัดวีน้องบัวสารพัดให้พี่ทำอะไรพี่ก็ทำตามทุกอย่างเมื่อไหร่จะมีใจให้พี่วิ่งตายละใจเจออะไรพี่ตูนเพ้อเจ้อหรือเปล่าเนี่ยไปไหนก็ไปเลยเมื่อไหร่จะรับรักพี่ตูนแล้วทีอ่ะหลับลงหลับหลักอะไรพี่ตูนวิ่งแขนเป็นอะไรอ่ะวิ่งแขนเป็นฟอขอเป็นแฟนไงคราวหน้าพี่จะต้องพกปืนมาด้วยแล้วพี่จะเอาปืนให้บัวหนึ่งกระบอกจะได้มีกันละกันใช่ไหมคราวหน้าพี่เจอน้องบัวพี่ต้องพกเข็มก็ได้ไม่ด้วยแล้วล่ะทำไมเจอหน้าบัวทีไรอ่ะใจจะขาดทุกทีเลยอ่ะอุ้ยตายแล้วไม่เก่าไม่เก่าใหม่เดี๋ยวนี้เลยเนี่ยมันมาสดเลยนี่สองคนเล่นอะไรกันนะครับน่ารักจังเลยสรุปแล้วนี่เป็นแฟนกันแล้วเหรอครับพี่ไม่ฟงเป็นแฟนอะไรกันล่ะเขามาช่วยจะถือของกลับบ้านเฉยไม่มีแฟนเตี้ยขนาดนี้หรอกพี่ไม่ได้เตี้ยแต่พี่กลัวความสูงไอ้น้องเขยโอ้ยทำอะไรอยู่กับเราฮะก็ประดิษฐ์ชุดสารพัดประโยชน์อยู่อะครับพี่ชุดเพิ่มพลังครับนี่คือชุดเพิ่มพลังเดิมมัสเซิลสูทครับแผงวงจรทั้งหมดนี้จะไปกระตุ้นพลังงานแฝงในกล้ามเนื้อทุกมัดให้มีพลังมากกว่าเดิมทำให้สามารถขนของได้มากกว่าน้ำหนักตัวคนที่ใส่มากถึง10เท่าอุ๊ยดีเลยงั้นรีบเอามายืมเลยเดี๋ยวพี่จะเอาไปยกตู้วัดเจ๊แก้วมาสักหน่อยใช้ได้ยังใช้ได้ยังใช้ได้แล้วครับเอาไปทั้งหมดเลยนะก็เอามาใส่เลยอันนี้ใส่ตรงไหนใส่ตรงใส่ตรงบ่าตรงแขนทั้งคู่เลยครับพี่นี่แขนนี่เร็วๆสิพี่ตูนจ้าๆๆป้าแล้วก็ตามัง พี่บัวกับพี่ตูนเขาไปไหนกันเหรอเห็นบอกว่าไปร้านพี่แก้วอ่ะแล้วนี่นายทำอะไรเนี่ยอันนี้คือชุดแม่บ้านมือโปรเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนนะชุดแม่บ้านมือโปรจะทำความสะอาดไปที่เราเดินทางด้วยเลยสะดวกสบายมากๆฉันว่ามันดูแบบแปลกๆเนาะ คือเราทำมาแบบเน้นประโยชน์น่ะไม่ค่อยเน้นการออกแบบดีไซน์เท่าไหร่ ฉันว่าฉันเชื่อแล้วแหละว่านายไม่เน้นดีไซน์นะดูดิ เก็บไว้สักร้านเลยว่าร้านนี้น่าได้เนี่ย มาซื้อรองเท้าแล้วครับ โอ้ไม่ได้มาซื้อ แล้วมาทำไมครับมาเก็บค่าเช่าเก็บให้ใครครับข้าเจ้าอ่ะผมลูกน้องเสี่ยหมีครับฮะจ่ายมาได้เดี๋ยวแป๊บเดียวห้าพันเนี่ยไม่ใช่ห้าพันหรอกหมื่นหนึ่งก็ตรงปลาไหลใช่ไหมเห็นรู้เรื่องไหมเนี่ยห้าพันเองเฮ้ยพิเศษเรามีตังติดตัวมึงเอาเงินอ่ะเอาอ๋อเขาขึ้นเงินหมื่นหนึ่งแล้วเราขึ้นปลาไหลเราทำไมไม่บอกล่วงหน้าเราเฮ้ยขึ้นเขาไม่บอกกันหรอกเดี๋ยวเขาแจ้งกันเลยเออเอาจ่ายสิเด็กมาหาหมดเด็กเว้ยให้ลูกหลานไปเรียนเถอะเดี๋ยวคุยกันไม่เป็นไรเฮ้ยคุยเลยหนูมือนึกจะไปเลย5,000พอแล้วกลัวอะไรวะบอกกลัวนะกลัวอยู่นะตู้วันหลังค่อยมาเก็บดีกว่ามั้งใช่เดี๋ยวแม่เอาเงินก่อนเลยครับฉันจะรีบไปนำไมค์ปวดท้องไปด้วยแดงแดงไปเลยโอ้ล็อกทำไมเนี่ยไปมึงไต่คนตลอดไปไปตรงนู้นตรงนี้เหรอใช่นี่เห็นไหมเข้าซอกได้ด้วยดูตรงนู้นนี่เหรอมุมเสานะใช่ได้เลยคะแนนและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านของพี่บูมนะคะนักประดิษฐ์สุดหล่อยอดอัจฉริยะของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เนี่ยพี่บูมเขาประดิษฐ์อะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปทักทายพี่บูมก่อนดีกว่าค่ะพี่บูมคะสปอยทักทายชาวโซเชียลหน่อยค่ะชาวโซเชียลสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่บูมประดิษฐ์อะไรอยู่ค่ะพี่กำลังทดลองชุดสารพัดประโยชน์อยู่ครับชุดสารพัดประโยชน์เหรอคะครับมีคนถามด้วยว่ามันทำประโยชน์อะไรได้บ้างอย่างชุดที่ใส่อันนี้เป็นชุดแม่บ้านมือโปรครับมันสามารถนี่เก็บขยะได้มันสามารถทำความสะอาดแล้วก็สามารถดูดฝุ่นได้ในขณะที่เราเดินไปด้วยนะครับดูสิมีระบบสายด้วยนะนี่พี่บุ๊คะเขาบอกว่าอยากเห็นเราสองคนใกล้กันกว่านี้อยู่ใกล้กันกว่านี้เหรอครับใช่ค่ะโอ้สองคนนี้อยากให้เป็นคู่จิ้น
คู่จิ้นก็เหมือนแบบคล้ายๆว่าแบบเขาจิ้นว่าเหมือนเราสองคนเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบว่าทำอะไรนิดนึงเขาก็แบบจิ้นหน่อยเมจิ้นน่ะอ๋อให้เป็นแบบคู่จิ้นใช่เอ้าคะแนนไปไหนอะครับเนี่ยเอ้าพี่คะแนนไปไหนแล้วอะเอ้าโอเคเองครับหายไปแล้วเสียคะทำอะไรอ่ะกำลังยำอยู่จะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะมันผิดกฎหมายอ่ะของพวกนี้มันเป็นสมุนไพรที่ถ้าเสียติดคุกใครจะจ่ายเงินเดือนเลมอนนะคะมึงไม่ได้ห่วงกูเลยเหรอเสียมาให้เลมอนหน่อยจะไปทิ้งเอามาค่ะเอ้ยทิ้งทำไมยำเสียยำหมูยอเนี่ยไม่ใช่นะอยากกินก็เลยยำกินเองจะบ้าเหรอเดี๋ยวนี้กินยำหมูยอผิดกฎหมายเป็นบ้าไปแล้วก็เสียบอกเลยมันว่าสมุนไพรอ่ะก็หอมหัวใหญ่แล้วก็ต้นหอมมะนาวของพวกนี้มันสมุนไพรมันดูสายตาพี่เสียจะตกใจทำไมอะคะเสียชินนะคนเราเนี่ยพอมันมีอะไรเข้ามาในชีวิตสักครั้งหนึ่งมันก็จะผูกใจจำนิดหน่อยไม่ได้เขาเรียกหวานระแวงไงเออโอ๊ยพี่หนองพี่เท่งครับไปทำอะไรมาคะทำไมหน้าฟกช้ำไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะหน้าเหมือนเดิมแต่ว่าความรักของเราเหมือนเดิมนะจ๊ะเจ็บขนาดนี้ผู้หญิงก็ชอบกูเฮ้ยพวกแกสองคนไปตกรถสองแถวมาเหรอดูสภาพอย่าบอกนะว่าเงินที่ให้ไปทวงเนี่ยแกทำไม่สำเร็จถ้าไม่สำเร็จส่วนแบ่งก็ไม่ได้นะโว้ยเฮ้ยเสี่ยผมสองคนไปทำงานเสี่ยงไปเสี่ยงตายแต่กลับมาฟังเสี่ยพูดอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเฮ้ยเฮ้ยพวกแกจะทำอะไรเห็นใจผมด้วยครับเราคนไม่มีที่ไปแล้วสิอ๋อใช่ครับเสียเอาใจหายหมดพวกแกจะทำงานต่อครับคิดถึงส่วนแบ่งคิดถึงเปอร์เซ็นต์ไว้ถ้าสำเร็จก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์ใช่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 อย่าทำแบบนี้นะเสียไม่ปลื้มทำงานที่เรารักกันครับผมไปเดี๋ยวเสียยำก่อนครับผมหมูยออุดรมาครับเนี่ยอะไรนะเตะจมูกเลยครับเนี่ยไปเดี๋ยวจะแตกปากด้วยไปโอ้ยตายแล้วเอาไปตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าตู้ไปตรงนี้นะคะโอ้ยบัวว่ากล่องเนี่ยมันเกะกะมากเลยพี่ตูนบัวอยากจะให้พี่ตูนขยับออกไปหน้าร้านแล้วนี่ได้ไหมจ๊ะอ๋อได้เลยอุ้ยตายละแรงเยอะมากโอ้โหดูโอเคไหมจ๊ะมันดูบังหน้าร้านนะพี่ตูนพี่ตูนเอาไอ้กล่องนี้ไปไว้ตรงข้างๆนั้นได้ไหมข้างๆดีกว่าใช่ไหมข้างๆดีกว่าบัวว่ามันเก่งกับบังหน้าร้านแล้วบัวก็สวยๆเองโอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงเยอะมากเลยอ่ะไอ้ตู้เนี้ยขยับออกมาตรงนี้นิดนึงมันจะได้เวลาลูกค้าเข้าในร้านจะได้รู้สึกสวยสะอาดตาพี่ตู้บัวพี่ว่าเดี๋ยวพี่ย้ายไว้บนหลังคาแล้วเดี๋ยวเวลาจะใช้งานพี่ขึ้นแปลบนลงให้ดีกว่าไหมมันดูลำบากไปพี่ตู้สบายมากเลยงั้นย้ายไว้ตรงนี้ก่อนได้ไหมได้โอ้โห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 แรงเยอะมากเลยอ่ะนี่พี่พอจะเป็นคู่ชีวิตของบัวได้หรือยังแข็งแรงขนาดนี้ได้หรอกพี่ตูนพี่ตูนทำอะไรก็ไม่ทำเลยรอไปก่อนเลยเดี๋ยวหนูจะนั่งตรงนี้แหละนี่น้องบัวดูนะน้องบัวดูนะนี่เป็นไงโอ้โหเฮ้ยไอ้ตูนโอ้โหเฮ้ยพลังเยอะเว้ยเฮ้ยไอ้นี่อะไรยกไม่ไหวเอาลองยกดูสบายพี่ดูดูพี่ทำได้หรอพี่เท่งพี่โหน่งอ่ะไม่รู้โอ้ยไม่ขึ้นเหรอสองคนที่โอ้ยมันง่ายมากพี่ทำไมพี่ยกไม่ขึ้นเหรอฮะโอ้ยโอ้ตายแล้วเก่งเลยโอ้โหเก่งนะพี่ตูนเฮ้ยพลังทำไมเยอะจังอ่ะพี่ใจเย็นโอ้ยโอ้ยโทษ
ลืมตัวยังใช้ไม่ชินนะสิเราก็จ้างมันมาเป็นบริการเราเฮ้ยตูนครับพี่แกอยากจะมาเป็นบริการพวกฉันเปล่าวะอุ้ยตายละบริกรบริกาอะไรจ้างบัวก็ได้บัวเป็นบริการให้นะเฮ้กระเทยอยู่ส่วนกระเทยห้ามยุ่งเงียบไปเลยไม่เอานะคะอยากคิดมากนะคะฉันจะไม่ยอมเป็นบริการให้ใครนอกจากคนของผมคนเดียวตูนพูดเถอะพอแล้วอายเขาเนี่ยที่มีแรงเยอะขนาดเนี้ยก็เพราะว่าฉันเนี่ยไปยืมชุดเพิ่มพลังของไอ้บูมมาให้ใส่ต่างหากเราถึงมีแรงเยอะขนาดเนี้ยถอดเดี๋ยวนี้ว้ายตายแล้วอยู่ๆพี่แดงจะมาให้บูถอดอะไรน่าเกลียดน่ากลัวตัวเดียวมากเลยอ่ะไม่ต้องบูถอดได้ยังไงบ้าไงฉันหมายถึงไอ้ตูนเนี่ยถอดชุดเดี๋ยวนี้ถอดซะจะให้พี่เพื่ออะไรไม่ถอดน้องครับพี่เอาให้หลับให้จำทำไมไม่เข้าไปเองอ่ะไอ้ตูนกล้ามันถอดชุดซะถ้าไม่อยากเก็บตัวโอ้พี่งั้นผมยอมพี่แล้วกันเออเหรอถอดซะไอ้น้องไปโอ้ยตูนตูนช่วยด้วยช่วยทำไงอยู่ไอ้ตูนมากูไม่ทราบหลอกมันเลยหลอกมาใช่ไหมไอ้ตูนจัดการเลยพี่ตูนอะไรอ่ะมันไม่กลัวหลอกว่ามีแมงสาบไม่ใช่หลอกเนี่ยไอ้ตูนอะไรพี่เด้งแกมีแมงสาบว้าตายแล้วแมงสาบ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 เอาออกเอาออกแมงสาบอยู่ไหนอยู่ไหนแมงสาบแมงสาบไปดีของเราเลยแมงสาบอยู่ไหนอ่ะแมงสาบแมงสาบอยู่ไหนนั่นไงพี่ตูนอ่ะรอมันหลอกแล้วพี่ต้นคนงอเลยอ่ะไปตามเลยไปเอาชุดมาเลยตายแล้วเอ้าอยู่กันพร้อมหน้าเลยผู้สูงอายุนี่ผู้เองอ่ะแต่งชุดอะไรกันมาวันนี้ฮะถามว่าแต่งชุดอะไรมาใช่ยังไม่เข็ดใช่ไหมหรือว่าจะจัดอะไรอีกสักยกหนึ่งบ้างโอ้จัดอีกยกนึงไอ้คำนี้พวกผมต้องพูดโอ้ยยังกล้าอีกเหรอเอางี้นะเอาอะไรแกสี่คนอะเรียงแถวเข้ามาพร้อมกันเลยเอ้ยโอ้ใจถึงเว้ยมันชุดอะไรวะจัดหนักแล้วเป็นไงแล้วสุดยอดอะไรวะก็ว่าเองจัดการพวกมันไงเอาไม่เข็ดเหรอหนักไม่พอดีว่าต้องจัดอีกจัดอีกจัดไปเอาอะไรกันเนี่ยอะไรกันเฮ้ยเป็นอะไรกันหมดเนี่ยฮะตกลงจะจ่ายยังไงฮะเอามา 5,000 ได้นะ 5,000 เฮ้ยน้องฮะ 5,000 นะชั่วโมงที่แล้วแต่ชั่วโมงนี้อ่ะ 15,000 เอ้า 15,000 ได้จ้า 15,000 เดี๋ยวมีเท่าไหร่ในซองอ่ะมี 40,000 จ้า 40,000 งั้นเอามา 40,000 เลยค่าอะไรอ่ะ 40,000 มันล่าช้าไงอยากมีปัญหาใช่ไหมไม่มีใจมั้งเอามานี่เอามานี่มือนะเฮงกับโอ้ยมึงมีเงินปั๊บเป็นทนายด้วยเงินฉันแน่จริงตัวได้นะพอแล้วกูเหนื่อยพอไหมเหรอถือเงินดิเฮ้ยมึงยืนกับคนแก่ได้สุดยอดมากเลยสามารถเสียเวลาพี่เท่งคราวที่แล้วโดนซ้อมคราวนี้ถึงต้องใส่แขนเทียมเลยเหรอคะคุณเลมอนแล้วเงินที่ให้ไปเก็บได้ไหมเออนี่อะไรอ่ะตรวจเลยครับเสี่ยครบทุกบาททุกสตางค์ครับเสี่ยพูดเป็นเล่นก็ดูก่อนเห็นซองขาวๆนึกว่าให้เป็นประธานพ่อป่าเสี่ยรีบนับแล้วค่ะเฮ้ยครบเลยยังไม่ได้นับเลยรู้ได้ไงครับเนี่ยแหมเสียจับเงินทุกวันเสียรู้งานทุกอย่างจะเคลียร์ครับถ้าเสียสั่งแต่อย่าลืมเปอร์เซ็นต์พวกเรานะครับไม่ลืมโอ้ดีดูปากไม่ลืม
คำไหนคำนั้นดีครับเสียเอ้ยแบ่งปันกันไปนับนานด้วยอย่าให้ใครเห็นล่ะนี่ของแกที่เหลือเลมอนค่ะเอาไปเข้าเซฟโอเคค่ะเสียโอ้ยเสียครับว่าไงผมว่ามันมีอะไรผิดพลาดแล้วครับเสียใช่ฮะนี่มัน200เองครับเอ้ยก็200ไงเปอร์เซ็นต์นี่คือ200นี่ป๋อให้อ่ะเนี่ยเออเหรอจริงๆแกได้ไม่ถึงหรอกแต่ช่วงนี้เสียใจปั้มเสียครับเพราะว่าเสียเก็บสังขารไว้ด้วยกันนะครับอย่าล้อเล่นกับคนชื่อเท่งกับเทิงกับโหน่งนะครับเฮ้ยนี่แกสองคนมาของานฉันทำอ่ะฉันก็ใจปั้มแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้แกแล้วแล้วแกจะอะไรอีกนักหนาผมสองคนไปเสี่ยงตายมาเออฮะได้แค่สองร้อยมันคุ้มแล้วเสียเออคุ้มไหมเสียหมาเสียหมีไอ้หมาไอ้หมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรพวกแกสองคนนี่ไม่รู้จักพอได้คืบจาวศอกว่างั้นเนี่ยใช่ผมสองคนได้คืบจาวศอกใช่แต่เสียจะได้ศอกได้เท้าได้หมัดครบเลยถูกต้องนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคะดูถึงพลังเยอะขนาดนี้นะต่อไปนี้นะใช้เงินแบบรู้จักคำฟุ่มเฟือยไหมก็คือใช้ไปเลยใช้ไปเลยเราหาเงินสบายแล้วแล้วไม่ต้องกลัวใครมาเกเรเรากระทืบเราเท่งเลมอนลาเสี่ยหมีมาค่าตอบแทนเลมอนต้องมากกว่าค่าเสียเวลาเท่งยิ้มหนึ่งทีดิรอยยิ้มพิมพ์ใจนวดสิใช้ไปเฮ้ยหาไปก็หาได้เงินทองเนี่ยมันจะหมดนาอืมพอแล้วพี่เท่งมันใช้ฟุ่มเฟือยไปแล้วเก็บเฉพาะไปเยอะกับคนที่ใช่อ้าวเอ้พนังเป็นไรเนี่ยนั่งอีกเชียทะเลาะใครเนี่ยเซ็งนิดหน่อยค่ะพนังถ้ามีใครรังแกบอกพี่นะเดี๋ยวพี่เคลียร์เองไม่ต้องกลัวขอบคุณค่ะพี่เท่งแล้วกินอะไรไหมอะคะมีกะเพราปลาหมึกไหมเอาไข่ปลาหมึกด้วยใส่ไข่ปลาหมึกแล้วก็ไข่ดาวสัก3ใบเอาไข่แดงออกทอดแต่ไข่ขาวได้ค่ะเพียงเอาวะไปเกาเหลาไม่ขายเว้ยเออร้านนี้ไม่ขายให้เต็ม2ตัวเลมอนคะไปนวดทำไมอ่ะไม่ขยันมือเหรอเฮ้ยพูดอะไรให้เกียรตินี่คือลูกค้านะแก้วถุยลูกค้าลูกค้าเขาต้องมีเงินจ่ายเว้ยนี่ถามจริงจะพูดจาดีกับพี่ไม่ได้เหรอแก้วทำเป็นด้วยเหรอวันนี้ไม่ได้กินฟรีนะแหกตาดูซะนี่อะไรอุ้ยแหกนะโอ้ตังเยอะใช่ไหมโอ้โหไปปล้นใครมาล่ะถ้าตำรวจตามมาลากคอแล้วเดือดร้อนนะที่ร้านจะเดือดร้อนด้วยนะทั้งนี้สองตัวไปเลยปะมันเกินไปแล้วโยนทำไมเนี่ยโยนทำไมโยนทำไมโยนทำไมลงเมื่อกี้มึงเห็นคนเยอะเห็นทั้งร้านเห็นทั้งร้านเลยนางแก้วทำไมจะทำไมไอ้นงเอาพี่มึงกลับไปเอาเลือดออกจากปากกันเถอะเฮ้ยพี่มาสิเธอควรหรือไอ้แก้วมันเลยบวกใครมาเฮ้ยอะไรทำอะไรผู้หญิงวะมึงเป็นไข้เหรอตัวสั่นเหรอกลับไปกินโปรตีนนะอย่ายุ่งถอยไปน้องไอ้ไอ้เฮ้ยมัน
ลุ้นต้องยืนเลยอ่ะเงียบยังไม่เงียบนี่มันร้านแก้วเอาโทรศัพท์มาแจ้งความเลยแจ้งความแจ้งความแจ้งความเฮ้ยทำไมอ่ะพี่ทำไมอ่ะจะทำอะไรแก้วอ่ะก็ดูปากมาดิเฮ้ยก็หลงขอได้ไหมแล้วฮะไปไปไปอย่ายุ่งยุ่งถ้าทำแก้วทำผมเลยพี่เด้งอย่าไม่เอาเฮ้ยอย่าเอาเลยเฮ้ยพี่น้องเลือดกูออกแล้วเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเอาไปเอาไปเอาไปไอ้เท่งมึงเจอกูแน่โอ้ฝันอ่ะฝันพุทธกูใช่ไอ้ลุงกูต้องเจอมึงแน่ล่ะมึงเอาซองตังไปที่บูมกำลังประดิษฐ์อะไรอยู่อะคะทำไมอันนี้หน้าตามันแปลกๆจังเลยอะสิ่งนี้ครับคือชุดเพิ่มพลังเกษตรกรครับมันคืออะไรคะแล้วใช้ยังไงอะมันสามารถช่วยเกษตรกรไม่ว่าผลไม้จะหนักขนาดไหนไม่ว่าตะกร้าจะใหญ่เพียงใดมันสามารถยกขึ้นมาได้อย่างง่ายดายเลยนะครับยิ่งไปกว่านั้นนี่มันมีสายพ่นยาฆ่าแมลงแบบเมตตาครับแมลงจะตายโดยไม่เจ็บมากด้วยพิเศษจริงว่ะเฮ้ยไอ้บูมเดี๋ยวมันใช้ยังไงเนี่ยก็นี่ครับเริ่มต้นจากชิ้นนี้ก่อนนะครับพี่หนงเอาใส่เข้าไปในแขนเลยฮะเอาข้างเดียวครับพี่อ๋อนี่เหรอครับโอ้โหเริ่มมีพลังขอยืมได้ไหมอุ้ยไม่ได้พี่หนงเอ้าทำไมอ่ะเฮ้ยบุ้มหยิบน็อตให้พี่หน่อยวะครับนั่นอยู่ตรงนั้นอ่ะช่วยหาให้หน่อยดิเนี่ยตรงนั้นดูให้พี่หน่อยเอ้าพี่หนงดูก่อนสิพี่มันยังชาร์จไม่เสร็จเลยโอ้ยไปได้ยังไงยังชาร์จไม่เต็มเลยอ่ะสง่าผ่าเผยเร็วๆเลมอนเร็วๆเดินเร็วๆควงด้วยโอ้โอ้เดี๋ยวเลมอนเดินเดินก็ควงอ่ะเฮ้ยพี่บอกหยุดก็ต้องหยุดรู้ไหมฮะนวด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 มากเกินไปแล้วไอ้เท่งแกเจอดีแน่โอ้โหทำไมนี่จะไปฉีดยาฆ่าแมลงเหรอฆ่าแมลงฆ่ามึงนี่แหละจะพลังเหงื่อออกแล้วได้เลยไปเท่งเก่งแล้วเหรอว่าเฮ้ยหมดฤทธิ์แล้วเหรอฮะไม่มีพลังก็พลังตัวเองวะเอาพลังตัวเองพลังตัวเองพลังของช่วยด้วยช่วยด้วยเข้าไปเลยเฮ้ยยอดเป็นไงหมดสภาพคงมีแต่นิ้วล็อกนี่มึงล็อกทั้งแขนเลยเหรอรออะไรอัดมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้โดมช่วยด้วยอ้าวได้เลยไม่มีปัญหาไอ้อ้วนนี่ด้วยเฮ้ยใจเย็นก่อนไอ้น้องเห็นชุดหรือเปล่าถ้าไม่อยากเจ็บตัวแล้วก็ไงไอ้อ้วนครับแบตหมดเหรอไม่รู้เหมือนกันชาร์จให้มันเด้เอออย่าอย่าอย่าชาร์จเดี๋ยวเฮ้ยชาร์จเองครับหยุดทุกคนข้าวของพังหมดแล้วหยุดพอเดี๋ยวไปชาร์จเองก็บอกแล้วไงจำไว้นี่เสี่ยหมีครับที่หลังอย่ามีปัญหาใครใจอ่ะเอาแข่งขยะมาเก็บพวกมันเลยขอดิ้นรน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 เหรอดิ้นรนเหรอ
โอ้ยโอ้ยไม่ใช่อุ้ยอะไรเนี่ยก็ถีบหายท้องเลยเบาๆเลยดิก็เบาเหมือนกันมันเจ็บมั้ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยหัวไม่โดนโอ้ยโอ้ยเจ็บเบาๆโอ้ยกินเข้าไปยาแก้ปวดเหรอยาแก้ไอกูไม่ได้ไอโอ้วันนึงมึงก็ต้องไอเจ็บปวดเออเนี่ยทาเนี่ยจะได้หายเนี่ยนี่อะไรอ่ะเกลือแร่เกลือแร่เขาละลายน้ำกินมาทาทำไมเนี่ยโอ้โหขอโทษนะคะแหมหักแล้วมั้งหักแล้วมั้งไม่หักหรอกค่ะเออเดี๋ยวถามจริงอ่ะทำไมชุดอยู่ดีแล้วพังวะผมลืมบอกพี่ครับว่าชุดมันห้ามโดนน้ำถ้ามันโดนน้ำมันจะกลายเป็นชุดธรรมดาทันทีครับเออแล้วทำไมชุดพี่แบตหมดอ่ะผมลืมเติมแบตนะครับโอ้ดีแล้วค่ะที่ใส่แล้วมีปัญหาพี่สองคนจะไม่ต้องไปก่างใครอีกวันหน้าวันหลังจะทำอะไรต้องระมัดระวังนะคะไม่ตายก็บุญแล้วเนี่ยดูสิเนี่ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยนางบัวไม่นอนเลยโอ้ยจะได้จำเอาไว้ไงคะเจ็บแล้วก็จำไงเจ็บแล้วจำเป็นคนเจ็บแล้วทนคือควายดีจริงๆเออไอ้บูมแล้วชุดซ่อมได้ไหมเนี่ยซ่อมไม่ได้ครับพี่มันโดนน้ำแล้วพังแล้วพังเลยครับเป็นงั้นต้องทำใหม่เลยผมว่านี่มันดึกแล้วผมไปนอนก่อนแล้วกันนะครับพี่ครับโอ้ยแซบแซบแซบเออไงฉันขอโทษแกกันเลยลงผมก็ขอโทษพี่ด้วยแล้วกันเฮ้ยแกผิดแล้วฉันผิดโอ้ยผมผิดเองมันทุกอย่างคือฉันผิดมันฉันผิดไม่ใช่แกผิดผิดเองผมเป็นคนผิดเองมึงจะผิดได้ยังไงอะฮะผิดเองอะผมเป็นน้องผมไปทำพี่อะมึงเป็นน้องพี่เป็นไม่ชอบกันอะพี่ผิดเองเฮ้ยก็ผมบอกผมผิดไงนี่มาพี่กูไปซื้อยาชาก่อนกินยาชาชาจะไม่ปวดทุกที่ต่อยกับมึงใช่เลยเจ็บเงี้ยเอาให้มันหักกันไปเลยใช้ได้ไหมเนาะอันนี้เอาไหมน้องบัวไหนเนี่ยพี่ตู้มันเก่าแล้วอ่ะบัวไม่เอาแล้วเอาไปบริจาคเถอะแล้วมันก็ตัวพี่ว่ามันใหญ่ไปสำหรับน้องบัวเนาะทำอะไรกันอยู่อะครับเรากำลังแบบว่าเลือกเสื้อผ้าเอาไปบริจาคน่ะบริจาคใช่บัวมีเสื้อผ้าเก่าๆไม่น่าจะได้ไปบริจาคทีเดียวเลยอะนี่ชุดเก่าของพี่บัวที่เราไปเจอมาน่ะลองดูสิของพี่บัวเหรออืมอุ้ยอุ้ยสวยอ่ะโอ้ยพี่บัวมีชุดสวยๆอย่างนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบัวเคยใส่แบบนี้เหรอไหนดูดีบัวดูหน่อยสิตายละใช่หรอมันใช่ของพี่หรอบูมของพี่บัวของพี่บัวจริงๆแต่ว่ามันเก่าแล้วไงพี่เลยจำไม่ได้ครับแอบไปซื้อใหม่มาเปล่าเนี่ยไม่ได้ซื้อใหม่ครับพี่บัวมันซักบ่อยไงมันเลยหดลงครับพี่บัวเอาไปสิพนางสวยดีน้ำน่าจะเหมาะกับหนูอ่ะพี่ก็จำไม่ได้แล้วว่าซื้อมาตอนไหนจ๊อบมันยังดูไม่เก่านะพนางไปใส่ได้งั้นพนางขอนะคะเอาไปเลยจ้าใจดีจังเลยแล้ว แล้วนี่เอาหรือเปล่าจ้าน้องบัวพี่ตูดเอามาดิเอาของบัวเองอุ๊ยนี่ของพี่บัวคะแต่บัวไม่เอาแล้วบัวไม่ใส่แล้วบัวเคยใส่ครั้งนึงส่งหน้ากระจกเหมือนพยูนเคยตื่นเลยจ้าอะไรบัวใส่ให้พี่ตูนดูหน่อยนะแต่ดูสองคนก็ได้อุ้ยเกินมากอยากใส่ก็ใส่เองสิบัวไม่ใส่หรอกใส่ให้ดูหน่อยไม่เอาถ้าน้องบัวไม่ใส่ชาวเขาไม่ใส่หรอกแบบนี้พี่ตูนจะเอาไปทำอะไรอ่ะมุ่งว่าเหรอน้องแดงพี่ตูนจะเอาไปแบบว่าไปดูต่างหน้าเวลาพี่ตูนให้บัวจะว่าหรอพี่ตูนดมนะครับไอ้ร้อยบ้าเหรอไปยากอุ้ยมันจะเข้าไปยากยากได้ชุดเพิ่มพลังเข้าไปพี่เท่งพี่โหน่งถึงกับซ่าขึ้นมาเลยนะครับแต่ระรานคนอย่างนี้ก็โดนดีเข้านะสิครับส่วนบูมก็ได้รู้แล้วว่าชุดที่สวยมีประโยชน์นั่นก็คือชุดที่สามารถส่งต่อความสุขได้นั่นเองอาทิตย์หน้ายิ่งปวดหนักติดตามชมด้วยกันห้ามพลาดนะครับ
ฮ้ยสวยว่ะการที่อุกาบาตลงมาตกแบบนี้นะคะมันอาจจะเกิดจากฝีมือของมนุษย์ต่างดาวก็เป็นได้นะคะมนุษย์ต่างดาวนี่แหละครับผมแล้วมันคืออะไรล่ะคะคือดาวลูกไก่ครับลูกกงลูกไก่ที่ไหนเล่าอุกาบาตชัดๆทำไมด็อปเปอร์ไม่บอกกับสื่อไปเลยครับว่าเนี่ยคือสัญญาณเตือนว่าโลกกำลังจะแตกครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าโลกจะแตกเมื่อไหร่อะค่ะคืนนี้เวลา2 ทุ่มฉันตายไม่ได้นะเว้ยฉันเป็นเศรษฐีไงจ้างแก2คนตายแทนได้ไหมอีกาฝากมันตกอ่ะโอ้กระบาดขายได้หลายบาทเลยเหรอ20 ล้านมันจะรู้สึกร้อนใส่พริกเยอะไปหน่อยครับผมปากจะแห้งคือพี่ชอบกินบวยอ่ะกล้ามเนื้ออ่อนแม่ไอ้ตัวอีก10 วินาทีโลกจะแตกแล้วค่ะ3 2 1รักแล้วรักรักเลยรักเลยไม่เคยเปลี่ยนระเบิดเติดเติดรักแล้วรักไม่แวะเวียนไปรักคนอื่นตะเลิดเปิดเปิดรักแล้วไม่สนเวลารักแล้วไม่สนวันคืนรักนี้รักยั่งยืนรักแล้วไม่เคยเปลี่ยนรู้แล้วรู้รู้เลยรู้เลยไม่ต้องรอระเบิดเติดเติดรู้ว่าไม่มีช้ำชอกเลยทุกวันคืนตะเลิดเปิดเปิดรู้แล้วว่าฉันคอยเธอรู้แล้วอย่าเพ้อเป็นอื่นรักนี้รักยั่งยืนรักแล้วไม่เคยเปลี่ยนใครเขาจะบอกว่าโอใครเขาจะร้องว่าโอ้โหฉันก็จะร้องว่าโยกโยกว่าฉันนี่ไม่เปลี่ยนใจอดนอนกันจนตาโลนั่งคุยกันจนยอมพับโซฉันก็จะร้องว่าโอ้โนว่ารักนี่ไม่เปลี่ยนเลยรักนี่ไม่เคยเปลี่ยน